เป็นอีกคนหนึ่งแล้วเวียอ้อนวิกกี้เหมือนลูกแมวอยากมีลูกสละเวลาพักงาน1ปีเปิดใจหลังแต่งงานมีครอบครัวพระเอกหนุ่มก็พร้อมที่จะมีครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบทันทียอมที่จะสละเวลาพักงาน1ปีเพื่อเปลี่ยนบทมาเป็นหัวหน้าครอบครัวสำหรับเวียสุกลวัฒน์คณรสพร้อมแล้วจะเปลี่ยนโหมดมาเป็นคุณพ่อที่สุดคือการมีลูกกับภรรยาวิกกี้พีมนยาโดยเวียเผยความในใจผ่านเพจ Facebook แบร์ไตบัสรีวิวชีวิตตัวเองหลังแต่งงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมเพื่อครอบครัวว่าตอนนี้ผมมีบทใหม่แล้วครับผมเป็นสามีแล้วตอนนี้ทุกคนอาจจะมองภาพผมไม่ออกผมบอกเลยว่าเวลาที่ภรรยาพูดกับผมนี่แบบเป็นอีกคนหนึ่งแล้วครับไม่ใช่คูลๆแบบที่ทุกคนเห็นแล้วผมดูเป็นแมวมากเลยตอนนี้อยู่ที่บ้านนี่หน้าที่ผมคือคอยช่วยเหลือภรรยาในทุกรูปแบบสนับสนุนมีหน้าที่เป็นกระเป๋าตังค์ที่ดีแล้วก็ตอนนี้ผมอยากจะพักงานสักปีหนึ่งอยากจะอยู่กับครอบครัวอยากจะมีลูกอยากจะทำหน้าที่ที่ดีเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบทใหม่ของผมเลยซึ่งเป็นอะไรที่ผมไม่รู้เลย no idea มากแต่สิ่งที่ผมจะทำก็คือจะได้สนุกที่จะได้มีชีวิตครอบครัวอยากมีลูกหัวเราะแฟนคลับได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจที่พระเอกในดวงใจจะมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฝาต่างบอกว่าเวียเป็นผู้ชายที่ชัดเจนโรแมนติกเรียวๆและรักครอบครัวขอบคุณ Facebook แบร์ไตบัส เซ็กซี่เด็กแนวล่าสุดของน้องใบเฟิร์นกองเชียร์นางฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดภาพยังคงเป็นกระแสในโลกออนไลน์สำหรับน้องใบเฟิร์นแฟนบอลสาวสวยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นขวัญใจตากล้องรวมถึงแฟนบอลทั่วไปยามที่พบเห็นเธอที่สนามแข่งขันสำหรับน้องใบเฟิร์นหรือชื่อจริงนางสาวณัฐชาปณิธานธรรมเธอคือนักศึกษาปี2ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนที่ชื่นชอบเกมลูกหนังเป็นชีวิตจิตใจเริ่มโด่งดังจากการที่เธอเข้าไปชมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงต้นปี2563ที่ผ่านมาจนมีการแชร์รูปของเธอออกไปทั่วโลกโซเชียลนอกจากนี้สาวสวยสุดน่ารักวัย20ปีถือเป็นแฟนพันธุ์แท้ของทีมปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโดยเธอจะเดินทางไปเชียร์ถึงในสนามช้างอารีน่าอยู่เป็นประจำส่วนเกมเยือนนั้นถ้ามีโอกาสเธอก็ไม่พลาดเช่นกันหลังไหลร่วมพิธียกช่อฟ้าส่องขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังเห็นเลขเด็ดแห่ส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังภาคตะวันออกร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วนเปล้าหลังไหลรับเหรียญหลวงพ่อรวยพร้อมผ้ายันวันที่8สิงหาคม2565ที่วัดห้วยเปล้าตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีพระครูวินัยทรวิชาญจนทรสาโรหรือหลวงพี่หนูเจ้าอาวาสวัดห้วยเปล้าเจ้าคณะตำบลระบำเขต1จัดพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วนเปล้าที่กำลังก่อสร้างโดยมีนายนพดลพลเสนผู้ช่วยสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยประชาชนทั่วสารทิศร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยมีพระพรหมวชิรมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมปริยัติโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3พระธรรมสุธีรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครพร้อมพระครูสุขุมธรรมธาดาหรือหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดมาบตาพุธจังหวัดระยอง
เกจิดังแห่งภาคตะวันออกและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระประธานอุโบสถพระแก้วสามฤดูและพิธียกช่อฟ้าพระครูสุขุมธรรมธาดาเป็นผู้ประกอบพิธีจุดเทียนชัยขันน้ำมนต์นั่งปลกปลุกเสกหลวงพ่อรวยรุ่งยิ่งรวยสมหวังพร้อมผ้ายันร่วมสร้างโบสถ์วัดห้วยเปล้าหลังจากที่ทำพิธีนั่งปลุกเสกแล้วเสร็จได้มีประชาชนใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพและส่องเลขในขันน้ำมนต์เป็นจำนวนมากโดยได้เลข930หลังจากพิธีแล้วเสร็จประชาชนที่เข้าร่วมพิธีได้เข้าแถวรับเหรียญหลวงพ่อรวยพร้อมผ้ายันโดยมีเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับสลาห้วยระบำพร้อมเจ้าหน้าที่ไฟป่าห้วยขาแข้งจัดระเบียบการเข้ารับกับพระครูวินัยทรวิชานพิธีการยกช่อฟ้าถือเป็นพิธีสำคัญมากเนื่องจากเป็นการยกส่วนบนสุดของอาคารศาสนสถานหรือพระราชวังโดยมีคติความเชื่อว่าหากใครได้ร่วมบุญยกช่อฟ้าแล้วนับว่าเป็นมหากุศลอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นส่วนสูงสุดและถือว่าเป็นการทำให้อาคารสมบูรณ์ตามความเชื่อถือว่าบุญยกช่อฟ้าเป็นบุญอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่แห่ส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังภาคตะวันออกร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วยเปล้าแห่ส่องเลขเด็ดขันน้ำมนต์หลวงพ่อรวยเกจิดังภาคตะวันออกร่วมพิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดห้วยเปล้าผู้ประกอบด้วยบุญญาธิการสูงส่งเท่านั้นจึงจะยกช่อฟ้าได้มิฉะนั้นก็จะต้องใช้วิธีร่วมบุญร่วมกันเป็นหมู่เหล่าเพื่อให้บุญนั้นมากพอที่จะยกช่อฟ้าได้ซึ่งอานิสงส์บุญของการยกช่อฟ้าจะทำให้ชะตาชีวิตสูงส่งมีจิตใจใฝ่ดีใฝ่ความก้าวหน้ามีเกียรติมีความสง่างามวัดแห่งหนึ่งสร้างโบสถ์เสร็จจะมีพิธียกช่อฟ้าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นท่านได้ที่จะร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ของวัดห้วยเปล้าสามารถบริจาคได้ที่ธนาคารธกส.เลขที่บัญชี020208671516ตามกำลังศรัทธาหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้พระครูวินัยทรวิชานเบอร์065420-3981วิมลชมเทควันโดเยาวชนทีมหญิงที่3โลกขนมจีบจอดชุดใหญ่เมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้เดินทางมารับนักเทควันโดเยาวชนทีมชาติที่เดินทางกลับจากการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการโซเฟียเวิลด์เทควันโดจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2022ที่กรุงโซเฟียประเทศบัลแกเรียโดยจอมเตะรุ่นเล็กทำผลงานคว้ามาได้1ทอง3เงิน2ทองแดงโดยเหรียญทองได้จากน้องขนมจีบณัฐกมลวาสนารุ่น44กิโลกรัมหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากบัลลังก์ทับแดงแดงรุ่น59กิโลกรัมชายกมลชนกศรีเคนรุ่น49กิโลกรัมหญิงพับวิทโตรื่นรุ่น48กิโลกรัมชายและเหรียญทองแดงได้จากพัชรการภูลเกิดรุ่น46กิโลกรัมหญิงกับอิทธิพรสิงสังรุ่น51กิโลกรัมชายซึ่งบรรยากาศการต้อนรับเป็นไปอย่างคึกคักมีเหล่าผู้ปกครองต่างเดินทางมามอบดอกกุหลาบและช่อดอกไม้ให้นักกีฬาเป็นจำนวนมากบิ๊กเอผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลนายกเทควันโดกล่าวว่านับว่าเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมสำหรับเยาวชนชุดนี้ซึ่งทีมหญิงสามารถคว้าอันดับ3จากผลงาน1ทอง1เงิน1ทองแดงโดยอันดับ1เกาหลีใต้อันดับ2อิหร่านส่วนทีมชายหนุ่มไทยได้อันดับ4จากผลงาน2เงิน1ทองแดงซึ่งอันดับ1เกาหลีใต้อันดับ2อิหร่านอันดับ3คาซัคสถานโดยเด็กชุดนี้จะเติบโตเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตเพราะหลายคนมีรูปร่างที่สูงและมีทักษะที่ดีจะทดแทนนักกีฬารุ่นพี่ได้โดยเฉพาะน้องขนมจีบณัฐกมลวาสนาเจ้าของเหรียญทองอายุเพียงแค่15ปีมีความสูงถึง178
เซนติเมตรน้ำหนักแค่44กิโลกรัมมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้อีกไกลสำหรับผลงานรวมทั้งยุวชนและเยาวชนที่คว้าเหรียญรางวัลมาได้ถึง14เหรียญทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ธอ.ส.ผู้สนับสนุนหลักของสมาคมเตรียมมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลทุกคนทั้งระดับยุวชนและเยาวชนให้คนที่ได้เหรียญคนละ 30,000 บาทเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 420,000 บาทไม่รวมกับเงินรางวัลที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซึ่งต้องขอขอบคุณธอ.ส.อย่างมากที่ให้รางวัลกับนักกีฬาและสนับสนุนสมาคมมาอย่างยาวนานกว่า17ปีโดยหลังจากนี้ยังมีการแข่งขันในรายการสำคัญอีก4รายการในปีนี้ซึ่งรายการสุดท้ายคือศึกชิงแชมป์โลกของทีมชาติชุดใหญ่ที่ประเทศเม็กซิโกพิมลกล่าว